นี้เนี่ยผ่านมาประมาณสักปีกว่าแล้วในช่วงนั้นน่ะที่น้องยุทธค่ะยุทธเขาทำงานเกี่ยวกับขับรถใหญ่รับส่งมันก็เรียกว่าอะไรอะไปลากรถแบ็คโฮกลับมาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็พูดไม่ถูกนะว่าอาชีพลักษณะเนี้ยเขาเรียกรถอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ตอนนั้นนะคะที่รถเขาขับรถอยู่เอาทั้งเขาอยู่จังหวัดราชบุรีซึ่งเขาเสร็จงานจากที่นั่นแล้วเรียบร้อยครับติดตัวจะขับรถกลับที่บ้านจังหวัดนนท์ทีนี้ตอนที่ยุทธเขากำลังขับกลับเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีอยู่ครับเจสมินซึ่งเป็นเจ้าของออฟฟิศที่ยุทธทำงานนี่แหละอยู่ดีๆก็โทรเข้ามาหายุทธว่าอายุตอนนี้อยู่ที่ไหนหรืออยู่ราชบุรีหรือเปล่ายุทธบอกเจ๊มีอะไรหรือเปล่าผมกำลังขับรถกลับครับอ๋อหรืออย่าเพิ่งกลับนะหรือไปเอารถก่อนยุทธต้องงงคืออะไรไปเอารถของใครก็ผมเสร็จงานเรียบร้อยแล้วไงก็กำลังจะกลับครับไปเอารถของอาป้อมก่อนนะรถของอาป้อมเสียอยู่เอาอาป้อมกลับมาด้วยยุทธก็โอเคได้เจ๊ก็ไหนๆก็อยู่ราชบุรีนี่ก็แค่วงรถกลับไปที่จังหวัดเสร็จปุ๊บเขาก็วางสายเจ๊มิ้นเนี่ยเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้ยุทธในโทรศัพท์ทีนี้มาดูโลเคชั่นเสร็จแล้วตอนนั้นอะมันเป็นพวกเวลาสักประมาณบ่ายแก่ๆนี่แหละยังไม่ได้ท้องฟ้ามัวเขาก็ขับรถไปตาม GPS เลยไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ดู GPS ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาขับมาได้ประมาณชั่วโมงแต่ทำไมมันยังไม่ถึงสักทีดูจากแผนที่ในโทรศัพท์อะเฮ้ยมันไม่น่าจะไกลขนาดนั้นจนท้องฟ้าเนี่ยค่ะเหมือนกับมันเริ่มที่จะมืดเหมือนโครงเพลแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เส้นทางที่ยุทธกำลังขับไปเนี่ยเหมือนมันบีบลงกลายเป็นว่าจากถนนที่กว้างจากที่มีรถสวนกันไปมาเหมือนกับไปเข้าทางเปลี่ยวครับแล้วท้องฟ้าก็เริ่มมืดทีนี้ยุทธก็คิดอยู่ในใจเฮ้ยมันจะไกลอะไรขนาดนี้วะจากโลเคชั่นมันก็บอกดีกว่าว่าอีกไม่นานก็จะถึงแล้วก็เอางี้ละกันขับไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะลองพักรถดูเพราะกลัวว่ารถขับมาเราไม่ได้พักเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแค่คิดอะค่ะยังไม่ทันจานอะไรเลยอยู่ดีๆรถลักษณะมันกระตุกทีนี้ในตอนนั้นนะที่รถมันกระตุกอะเหมือนกับเริ่มมีปัญหาแล้วรถของยุทธนะคะมันไปอยู่ในทางเปลี่ยวซึ่งตอนนั้นฟ้ามืดลงแล้วยุทธบอกตอนนั้นนะคะรอบๆข้างเขาว่าไม่มีบ้านคนเลยมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าคือห่างมากที่จะเป็นบ้านคนเขาก็งงอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยรถพี่ป้อมมันมาเสียอะไรแถวนี้วะมันจะขับไปที่ไหนทั้งที่เหมือนกับว่าเส้นทางพวกนี้มันเป็นเส้นทางที่เขาขับประจำอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่เป็นไรจอดรถพักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเช็คดูหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยขับต่อครับยุทธเลี้ยวหัวรถเนี่ยค่ะเข้าไปข้างแล้วก็งัดหัวรถขึ้นเพื่อที่จะเช็คเครื่องอะไรด้านในป้ายรถอะไรแบบนี้ทีนี้ตอนนั้นนะคะยุทธบอกว่ากำลังดูอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับใบไม้ใบหญ้าดังแกะเหมือนมีคนเหยียบยุทธก็เอะใจเฮ้ยใครจะมาเดินแถวนี้วะบ้านคนก็ไม่มีหมาสักตัวก็ไม่มีมันมีเสียงนี้มันคืออะไรก็พยายามเหมือนก็ไม่สนใจอะไรดีกว่าพี่ยุทธก็เป็นคนที่ออกแนวห้าวๆครับก็แบบก้มๆเลยดูรถต่อแป๊บหนึ่งมีเสียงมาอีกแล้วค่ะแต่เสียงเดินอันเนี้ยมันเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเขาครับเขาก็หันไปตามเสียงนั้นนะคะปรากฏว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกับเสื้อผ้ามอซออ่ะแล้วผมกระเซาะกระเซิงมายืนอยู่ข้างๆเขาแล้วก็พูดว่าไอ้นุ่มขอบุหรี่ตัวหนึ่งยุทธก็อ้าวแล้วลุงมาจากไหนอ่ะไอ้นุ่มขอบุหรี่ตัวหนึ่งเฮ้ยยุทธก็เออก็เขาก็เลยควักบุหรี่ให้แล้วก็จุดส่งให้ลุงคนนี้แกก็ไม่พูดจาอะไรนะคว้าบุหรี่เข้าไปแล้วก็กินสุกตรงนั้นแหละยุทธก็โอเคง่วนอยู่กับการดู ดูเครื่องยนต์ไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมืดกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะลำบากโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าลุงคนนี้เดินไปตอนไหนหายไปตอนไหนเพราะว่ามันไม่มีเสียงไงไม่มีเสียงเดินแต่อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้สังเกตก็ได้ยุทธก็โอ๊ยไม่ได้ใส่ใจว่าคงเป็นคนแถวนี้แหละก็ปีนขึ้นรถไปเหมือนเดิมครับพอขับไปได้อีกไม่นานค่ะไปเจอกับรถของพี่ป้อมที่จอดเสียอยู่ข้างทางครับพอเห็นปุ๊บอ่ะยุทธก็เตรียมจอดรถตะโกนอ้าวพี่ป้อมรถเป็นอะไรล่ะไปทำยังไงมาล่ะมาถึงได้เสียอย่างนี้พี่ป้อมก็ไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรค่ะมองหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรยุทธบอกอ้าวไปเขาก็เตรียมจัดการเอาหัวรถคือวิธีการขนส่งยังไงเนี่ยคือยุทธไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะเอาขึ้นมาบนรถที่ยุทธขับแต่ทีนี้ไอ้เส้นทางตรงนั้นน่ะวีมันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้กว้างมากเวลาที่จะต้องยูเทิร์นรถมันจะต้องหาทางที่จะเลี้ยวถูกไหมก็รถที่ยุทธขับมันใหญ่เขาก็ขับไปไม่ไกลมากหรอกก็ไปเลี้ยวไปเจออยู่ที่หนึ่งที่มันกว้างก็มองสำรวจดูท้องฟ้ามืดแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ที่เลี้ยวเข้าไปตอนนั้นมันคือพื้นที่ของวัดครับยุทธก็เอาโอเคไม่เป็นไรก็แค่ขับรถไม่เป็นไรหรอกวะก็เลี้ยวหัวรถเข้าไปค่ะขับไปวนและวนปื๊ดเป็นที่โล่งๆกำลังจะเอาหัวรถเนี่ยขับจ่อออกมาด้านนอกแต่ยังไม่ทันที่ขับออกมาเลยอยู่ดีๆมีคนสองคนเหมือนลักษณะเดินตัดหน้ารถนะคะทำให้ยุทธแบบตกใจคือเหยียบเบรกแทบไม่ทันน่ะคือถ้าเกิดว่าโชคร้ายอ่ะพุ่งชนแน่นอนแต่ด้วยความโชคดีค่ะเบรกกึกได้เพราะโดยปกติแล้วอ่ะรถใหญ่เวลามันจะต้องเบรกมันต้องใช้ระยะนิดนึงถูกไหมใช่น้ำหนักมันเยอะแต่เหมือนกับใช่เหมือนกับเฉียดนิดนึงอ่ะพอยุทธเห็นแบบนั้นยุทธก็เฮ้ยมันจะตายได้ไงวะรถจะชนอยู่แล้วออกแนวโวยวายครับพอมองไปจริงๆอ่ะค่ะผู้ชายสองคนที่ตัดหน้ารถของยุทธอ่ะเขาไม่ได้เดินมาปกติแต่เขาเข็นราชรถที่บรรทุกโลงศพมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ราชรถที่เอาไว้วนรอบเมนน่ะนะพี่ถูกต้องเฮ้ยพอยุทธเห็นแบบนั้นบอกเฮ้ยอะไรวะมันมาทำอะไรตรงนี้วะแล้วก็หันไปมองพี่ป้อมเห็นไหมมันเป็นอะไรของมันวะพี่ป้อมก็นั่งเหมือนกับเหวอแล้วว่าตกใจแบบเหวออ้าปากค้างครับรู้ตัวเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วอยู่ดีๆค่ะผู้ชายสองคนนั้นน่ะก็เข็นรถที่บรรทุกโลงศพอ่ะเข็นอ้อมวนไปที่รถของยุทธน่ะหนึ่งรอบแล้วก็มาโผล่หน้าปุ๊บแล้วก็เข็นเป็นรอบที่สองแล้วก็มาโผล่ตรงข้างหน้าตอนนั้นคือยุทธตกใจงงลักษณะเหมือนช็อกแล้วก็ถามตัวเองว่าคนหรือเปล่าวะอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วทำไมต้องมาวนรอบรถอีกนี้พอผ่านมาจนถึงจะเป็นรอบที่สามค่ะตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นสามคนแต่ว่าคนที่สามอ่ะนั่งอยู่บนโลงศพโอ้ยครับพยุทธเห็นแบบนั้นบอกเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วพี่ป๊อกแน่นอนคือแหกปากลั่นรถครับทีนี้การที่แหกปากอ่ะผู้ชายสามคนนั้นน่ะได้ยินเสียงยุทธเขาพร้อมใจที่จะหันกลับมามองยุทธเลยพี่ครับแต่การที่เขาหันกลับมามองอะค่ะเขาหันมาแต่หัวแบบปึ๊บตัวไม่หันพี่ป้าโอ้ยคือบอกพอยุทธเห็นแบบนั้นปุ๊บคือยุทธแบบสติแตกจับพี่ป้อมเขย่าแหกปากทุกอย่างพี่ป้อมช็อกตาค้างนิ่งยุทธบอกตอนนั้นอะฉี่แตกได้ฉี่แตกจะวิ่งลงจากรถก็ไม่ใช่เรื่องจะวิ่งไปไหนอะจะเอายังไงดีวะพยายามเรียกสติตัวเองจนไอ้สามตนนั้นอะเข็นราชรถวนสามรอบแล้วก็หายไปตาวุ้บไปเลยยุทธตั้งสติได้ค่ะเหยียบรถทันทีออกจากวัดปื๊ดไปคือตอนนั้นนายยุทธบอกว่าสติเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ แต่พยายามประคองรถให้มาถึงปัดรถให้เร็วที่สุดครับมาแบบเลยหรอกขอโทษนะคือลักษณะเหมือนกับว่ามาถึงที่บริษัทจังหวัดนนท์อ่ะกูมาได้ยังไงวะครับตัวเองลักษณะเนี้ยพอมาถึงตอนนั้นน่ะก็เป็นเหมือนกับน่าจะเกือบเช้าแล้วทีนี้พอรถเข้ามาจอดที่หน้าบริษัทแล้วเจมินเนี่ยน่าจะได้รถเขาก็เลยออกมากับแฟนค่ะพอมาเจอยุทธปุ๊บยุทธก็มีอาการเหมือนหน้าซีดแบบเหมือนคนสติแตกอ่ะเหมือนคนจะเป็นลมอ่ะเจมินก็เลยบอกว่ายุทธหรือจะมาแล้วเหรอป้อมล่ะรับกลับมาด้วยหรือเปล่ายุทธบอกว่ารับกลับมาเนี่ยพี่ป้อมอยู่เนี่ยสงสัยจะลงรถไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับทีนี้เจ๊เนี่ยเขาเห็นว่ายุทธหน้าซีดเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอายุทธหรือคงจะเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยหรือมาหาอัวครับว่าจะชวนหรือรถพาอัวไปทำธุระหน่อยยุทธก็เลยได้ครับเจ๊แต่ตอนนั้นน่ะคือยุทธเหมือนกับเขาเรียกว่าลอยไม่ได้คิดที่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้เจ๊มินตอนนั้นครับกะว่าเดี๋ยวทุกอย่างเรียบแล้วค่อยเล่าให้ฟังยุทธก็ขอตัวกลับไปที่ห้องเขาก็กลับไปนะตอนนั้นก็น่าจะหลับแบบผวาเนาะพอเช้ามาเจมินโผล่ปลุกยุทธก็สะดุ้งตื่นก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบบอกไปครับเขาก็เลยรีบขับรถของเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่แหละออกมาจากห้องพักเจมินก็บอกอายุทธหรือขับรถให้ว่ากับเฮียหน่อยไปเท่าไหร่พี่กันยุทธก็โอเครีบขับรถเก๋งรถอะไรประมาณนี้แหละขับพายเฮียกับเจมินเนี่ยไปที่หนึ่งของจังหวัดนนท์ทีนี้พอขับไปเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรเลยนะครับแต่ยุทธรู้สึกตัวอีกทีคือรถอ่ะมันจอดอยู่หน้าสถานที่หนึ่งยุทธบอกรู้ว่านี่คือโรงพยาบาลแต่ไอ้ตรงที่จอดอยู่อ่ะมันคือห้องพักศพเฮ้ยเหมือนกับไอ้ตรงสถานที่อาคารนั้นอ่ะมันเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วมันจะเห็นข้างหน้าเอาไว้อ่ะเหมือนจุดพักศพอ่ะยุทธเอ้าเจมินมาทำอะไรที่นี่วะแต่ก็ไม่ได้ทันเจ๊กับเฮียบอกว่าอายุทธ์หรือรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวอ้วนไปทำธุระเสร็จอ้วนจะเรียกนะครับเขาก็เข้าสองคนยุทธก็นั่งแบบอะไรวะเมื่อคืนเจอเหตุการณ์อะไรยังช็อกอยู่เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเจ๊มาทำไมวะคิดวนอยู่อย่างเงี้ยมันสักพักหนึ่งค่ะเจมินก็ออกมาจากห้องพักศพปักมือเรียกยุทธเข้าไปครับพอเดินเข้าไปในห้องในอาคารนั้นนะคะปรากฏว่าห้องที่ยุทธเข้าไปเนี่ยมันคือห้องดับจิตเหมือนเป็นห้องเก็บศพแล้วเตาหน้าเนี่ยเขาก็ดึงลิ้นชักออกมาหนึ่งซองปึ๊บพอดึงเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ญาติเดินไปดูเจมินเฮียยุทธเดินไปที่ลิ้นชักนั้นพอยุทธเห็นนะคะเข่าซุดลงตรงนั้นเลยทำไมอ่ะนั่นคือพี่ป้อมควีโอ้ยศพที่ดึงออกมาคือพี่ป้อมดูบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยครับเจ๊คืออะไรแล้วเมื่อวานที่เจ๊ให้ผมไปรับพี่ป้อมปะคืออะไรคือวุฒิออกแนวลักษณะจะโวยวายครับเหมือนคนสติแตกอีกรอบหนึ่งเจมินบอกเดียวอายุใจเย็นๆใจเย็นๆคือทำเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วก็มาคุยกับยุทธด้านหน้าเจ๊ก็เลยบอกว่าอายุทธ์อ้อก็ขอโทษลื้อด้วยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยอาป้อมอ่ะเขาตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้ยก็เอ้าแล้วทำไมเจ๊ไม่บอกผมแล้วที่ผมไปรับคืออะไรครับเจ๊ก็เลยบอกว่าพี่ป้อมอ่ะขับรถแม็กโมนี่แหละมันกำลังทำงานอยู่แล้วอยู่ดีๆอ่ะน่าจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบหัวใจวายตายคารถที่ขับอยู่ครับแล้วคืออะไรอะเจ๊แล้วให้ผมไปรับคืออะไรก็อัวให้หรือไปรับไปหัวรถที่เจ็บอาป้อมขับนี่แหละ แล้วก็เอาดวงวิญญาณของอาป้อมมาด้วยเพราะว่าดวงวิญญาณอาป้อมมันอยู่ที่รถครับโอ้โหพอยุทธรู้แบบนั้นคือแบบพูดง่ายที่ฉี่แตกได้ตรงนั้นก็ฉี่แตกเลยแบบอ้วนต้องขอโทษด้วยขอโทษจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าเจ๊บอกหรือจะไปให้หรอยุทธก็บอกก็จริงถ้าบอกก็ไม่ไปกลับกลายเป็นว่ายุทธกับป้อมสยองขวัญเพราะว่ามันเจอผีเห็นผีอีกหนึ่งรอบแล้วอาการที่ป้อมตาค้างครับเขาไม่ได้ช็อกเห็นผีแล้วผีมันไม่กระพริบตานั่นคือลักษณะการช็อกตายของเขาอ๋อหมายถึงว่าพี่ป้อมแกช็อกตายตาค้างแกไม่ได้ตารถแล้วแกโอ้ยอุ้ยเขาไม่ตกใจเขาเห็นปีกนิดแต่มันคืออาการสุดท้ายที่เขาช็อกตารถนี่แหละค่ะเรื่องราวทั้งหมดหยุดป้อมสยองขวัญก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story